สวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอเมนูสุขภาพนะคะเป็นเห็ดฟางผัดน้ำมันหอยค่ะวัตถุดิบก็มีเห็ดฟางผ่าซีกนะคะใช้3ขีดค่ะแล้วก็มีต้นหอมค่ะหั่นยาว1นิ้วนะคะใช้3ต้นแล้วก็กระเทียมสับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยเม็ดนะคะโขลกหยาบประมาณ1ช้อนชาค่ะจะเป็นพริกไทยขาวหรือพริกไทยดำก็ได้นะคะนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำซอสผัดเตรียมไว้นะคะใช้น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะหรือ1ช้อนชาก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวอีก1ช้อนโต๊ะนะคะเติมน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็คนให้เครื่องปรุงละลายเข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วค่ะซอสผัดเราไปเริ่มผัดกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็เจียวกระเทียมนะคะเจียวให้พอหอมค่ะจากนั้นก็ใส่เห็ดฟางลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกไทยโขลกนะคะแล้วก็ผัดไปจนกระทั่งเห็ดสุกค่ะเห็ดสุกนะคะเราก็ใส่ซอสผัดที่เตรียมไว้เมื่อสักครู่นะคะราดลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดให้ซอสทั้งหมดซึมเข้าไปในเนื้อเห็ดนะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยต้นหอมค่ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าต่ออีกเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สค่ะแล้วก็เสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดเห็ดฟางผัดน้ำมันหอยค่ะเป็นเมนูสุขภาพนะคะลองทำทานกันดูนะคะสูตรกับวิธีทำแปะไว้ให้ใต้คลิปด้านล่างนี่แล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ